สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอหมวกน็อกคุณภาพวันนี้เราก็มานำเสนอเป็นหมวกแนวพวกสายวิบากสายเมืองคอร์สเข้าป่าอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็เอามาเป็นในรุ่นของฟ็อกนะครับ V1 นะครับก็เป็นหมวกแนววิบากรูปทรงสวยงามกระทัดรัดครับใส่สวมใส่สบายนะครับอันนี้ผมให้ดูโดยรอบนะครับสีสันสดใสอยู่แล้วครับฟ็อกก็ดีไซน์ดีหมวกระดับโลกนะครับโดยเจ้าฟ็อก V1 เนี่ยตัววัสดุที่ใช้ทำหมวกนะครับก็เป็นตัววัสดุโพลีคาร์บอเนตนะครับก็ให้ความแข็งแรงทนทานให้การป้องกันที่ดีกับท่านนะครับผมแล้วก็โดยนวมภายในก็ผมให้ดูนะนวมภายในก็จะแบบเป็นผ้านุ่มๆจะดีอะไรนะครับตัวแกะซักล้างได้นะครับเพราะสายวิบากนี่ความสกปรกบางทีเราไปเจอขี้ฝุ่นขี้โคลนอะไรมาอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทำความสะอาดได้ชักล้างได้นะครับโดยเจ้าปีกโดยผมอธิบายช่องลมนะครับช่องลมเนี่ยช่องลมของเจ้าฟ็อก V1 เนี่ยก็จะมีบริเวณด้านหน้านี้นะครับนี่ด้านลมจมูกนะครับมีด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนเบสเซ็ตทั้งหมดนะครับ9จุดมีช่องลมเข้า9จุดช่องลมออก4จุดนะครับนี่ครับก็เป็นด้านหลังนี้นะครับก็จะมีช่องลมออกก็ช่วยการสวมใส่นะรู้สึกสบายมากในการสวมใส่รับลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วโดยมุมมองด้านหน้าของเจ้าฟ็อก V1 นะครับก็สามารถเราสามารถใส่ก็อกเกิลได้ไซส์มุมมองก็กระชับดีไม่ได้แบบว่ามาบีบหน้าตามุมมองให้เราแคบลงนะมุมมองก็กว้างสบายนะครับแล้วก็อย่างตัวปีกหมวกตัวพีกหมวกนะครับเราสามารถถ้าดูด้านข้างนะครับเราสามารถปรับองศาปุ๊บขึ้นลงได้นะครับผมเราสามารถปรับได้ตามเราต้องการนะครับผมเจ้าฟ็อก V1 ก็มีมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นดอทแล้วก็ ECD 22.05 ก็มีมาตรฐานยุโรปด้วยมีมาตรฐานของอเมริกาด้วยนะครับสายรัดคางเป็นแบบ DD Link นะครับเป็นดีดีลิงรัดคางเป็นดีดีลิงนะครับแล้วก็สีสันก็จะมีให้เลือกเยอะครับสไตล์ฟ็อกเพราะฟ็อกแหละบางทีก็จะทำหมวกมานะครับก็จะมีชุดนะครับมีหมวกมีชุดมีรองเท้าถุงมือเนี่ยบางทีแบบสีของถุงมือสีของหมวกเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันเลยก็สามารถแบบเอาเข้ามาใช้บางคนก็ใช้แบบสีเดียวลายเดียวแพทเทิร์นเดียวนั้นชุดได้ครับหรือว่ามีโอกาสจะเอารูปแบบว่าทั้งหมวกทั้งเสื้อรองเท้ากางเกงเนี่ยเป็นสีลายแพทเทิร์นเดียวกันมาให้ชมกันนะครับอันนี้จะเป็นอย่างใบนี้จะเป็นอย่างใบนี้นะอันนี้จะเป็นแบบสีอะไรผมแนะนำอันนี้จะเป็นสีแบบสีด้านแต่ด้านเป็นด้านแบบรับเบอร์คืออะไรครับก็คือมันเหมือนยางแปลงง่ายๆก็คือจับดูแล้วมันจะเป็นนุ่มนวลคล้ายยางนะครับเป็นสีรับเบอร์นะครับแบบนี้ก็เป็นสีด้านสวยงามครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเท่ๆอีกแบบนึงแล้วก็เป็นเงาครับสีสันทำมาได้ดีครับไม่ว่าสีเงาสีด้านความเนี้ยของลวดลายตัวพาร์ทความชิ้นส่วนต่างๆทำให้ได้ดีอยู่แล้วครับไม่ผิดหวังครับสำหรับหมวกสายลุยสายวิบากมอเตอร์คอร์สอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ Fox V1 นะครับไว้โอกาสหน้าไงเดี๋ยวว่าติดตามกันแนะนำของสินค้าครั้งต่อไปครับเจ้า Fox V1 ราคา 5,990 บาทนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพื่อว่าแฟนเพจช้างโมโตนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์ช้างโมโต.com นะครับ YouTube Channel ช้างโมโตพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ